เราจะ install Nova กันต่อครับแต่ว่าไม่ใช่บนเครื่องคอนโทรเลอร์แล้วในอันดับถัดไปเราจะไป install Nova Compute บนเครื่องคอมพิวต์หนึ่งครับก็มาที่เครื่องคอมพิวต์ก็ของเรา S2 นะฮะโอเคปุ๊บโอเคบนเครื่องคอมพิวต์ผมก็จะรันสคริปต์สเตท19กับ 19x1 นั่นเป็น sudo นะทั้งคู่ใช้เวลาสักพักหนึ่งเพราะการติดตั้ง Nova Compute ก็จะมีทั้งส่วนประกอบของ Nova แล้วก็จะติดตั้ง Hypervisor ซึ่งในที่นี้ก็จะติดตั้ง QMO KVM ก็จะใช้เวลาสักพักหนึ่งก็จริงๆในการติดตั้งก็ผมก็จะแนะนำให้ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวต์หนึ่งคอมพิวต์ก่อนแล้วค่อยติดตั้งบนเครื่องคอมพิวต์หนึ่ง
สเตต 19x1 นี่ก็จะใช้เวลานิดเดียวแต่จำเป็นต้องรันบนเครื่องคอมพิวต์1ก็จะรันสเตต 19เหมือนกันแล้วก็ตามด้วย 19x1
Okay. ก็รัน 19x1 โอเคก็ในวิดีโอนี้นะฮะเราก็จะจบไว้เพียงเท่านี้